สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันนะคะในวันจันทร์ที่4ตุลาคมนะคะวันนี้นะคะวันจะมาพูดถึงเรื่องของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะที่แกออกมาพูดเกี่ยวกับการขึ้นเพดานนี่นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะได้มีการออกมาพูดนะคะเกี่ยวกับการขึ้นเพดานนี่นะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะมันเป็นหนี้ที่สหรัฐอเมริกานะคะจะต้องมีการชำระหนี้ของทุกๆปีอยู่แล้วนะคะซึ่งหนี้ก็เป็นหนี้ที่มาจากรัฐบาลชุดก่อนๆ นะคะที่เป็นหนี้อยู่แล้วนะคะหนี้ที่เกิดจากยุคของประธานาธิบดีคนก่อนนะคะก็เพิ่มขึ้นนะคะตั้ง8ทริลเลียนนะคะซึ่งทางสหรัฐอเมริกานะคะก็ต้องมีการชำระนะคะแล้วก็อเมริกาก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการผิดการชำระหนี้นะคะประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะก็ยังได้พูดอีกนะคะว่าสมัยพรรครีพับลิกันนะคะตอนที่ทรัมป์นะคะเป็นประธานาธิบดีนะคะก็มีการเพิ่มเพดานหนี้นะคะตั้ง3ครั้งเลยนะคะแล้วก็ทุกๆครั้งนะคะทางเดโมแครตเองนะคะก็มีการซัพพอร์ตนะคะทุกครั้งเลยนะคะแต่ว่ามาตอนนี้นะคะทางรีพับลิกันนะคะไม่ต้องการจะให้มีการเพิ่มเพดานหนี้นะคะซึ่งก็ประธานาธิบดีโจไบเดนนะก็ยังบอกอีกนะคะว่าทางรีพับลิกันนะคะก็ต้องมีการรับผิดชอบนะคะนี่ที่เกิดขึ้นภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีคนก่อนด้วยนะคะที่4ปีที่ผ่านมาด้วยนะคะทุกคนซึ่งถ้าไม่มีการตกลงกันเพิ่มเพดานหนี้นะคะก็จะนะคะมีผลกระทบนะคะต่อเบเนฟิตต่างๆนะคะที่จะต้องมีการเกิดขึ้นนะคะซึ่งทางประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะเองก็ได้พูดถึงการมีผลกระทบต่างๆนะคะเกี่ยวกับ SSI อะไรประมาณนี้นะคะ SSN นะคะแล้วก็เงินที่ทุกคนที่จะได้รับสวัสดิการต่างๆของรัฐนะคะก็จะมีผลกระทบนะคะแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อประเทศแล้วก็เศรษฐกิจอีกด้วยนะคะก็ทีนี้เราก็มาดูข่าวทางของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะให้กับนักเรียนนะคะซึ่งรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะจะเป็นรัฐแรกๆนะคะในสหรัฐอเมริกานะคะก็ว่าได้นะคะที่จะมีการให้นักเรียนนะคะได้รับการฉีดวัคซีนนะคะเกวินนิวซัมนะคะผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะบอกว่าแคลิฟอร์เนียนะคะจะเป็นรัฐแรกในการของสหรัฐอเมริกานะคะที่จะมีการกำหนดให้ฉีดวัคซีนนะคะให้กับนักเรียนนะคะทั่วทั้งรัฐนะคะหลังจากที่ FDA นะคะของสหรัฐอเมริกานะคะได้มีการอนุมัตินะคะให้วัคซีนให้กับนักเรียนนะคะก็คือให้เด็กอายุที่เขากำหนดนะคะก็จะมีนะคะอายุ12ปีขึ้นไปนะคะก็จะมีในเขตเมืองของลอสแอนเจลิสนะคะที่เขาจะมีกำหนดให้การให้มีการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ซานดิเอโกนะคะก็จะมีการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนนะคะอายุ16ปีขึ้นไปนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะทุกคนทีนี้ก็มาดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้กันต่อเลยนะคะไอตัวแพ็กเกจ 1.2 ทริลเลียนนะคะ infrastructure package นะคะแล้วก็ตัว 3.5 นะคะ Human Infrastructure Package นะคะแล้วก็มีเรื่องDebt Ceiling นะคะทั้งหมดนี้นะคะทางChumer นะคะออกมาบอกว่าอยากให้มีการตกลงกันได้แล้วก็มีข้อกำหนดกันในสุดสัปดาห์นี้นะคะซึ่งทางแนนซี่เองนะคะก็ยังบอกอีกนะคะว่าเขาอยากให้มันมีข้อตกลงอะไรคือเหมือนจบหมดทุกอย่างภายในเดือนตุลาคมนะคะสิ้นเดือนตุลาคมก็คือประมาณวันที่31ตุลาคมนี้นะคะซึ่งจริงๆทางประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะแกบอกว่าตัว 1.2 infrastructure package แล้วก็ตัว 3.5 ทริลเลียนเนี่ยนะคะต้องมาด้วยกันนะคะคือจะแยกกันไม่ได้นะคะก็คือต้องผ่านด้วยกันทั้ง2ตัวนะคะถึงจะเขาถึงจะให้มีการพิจารณานะคะก็ทุกคนก็ตามข่าวเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังไงนะคะคลิปนี้วันก็มาเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนยังไงก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดนะคะซึ่งตอนนี้โควิดก็ตัวเลขนะคะก็พูดถึงว่าก็
มีการลดลงนะคะแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังตัวนะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยนะคะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบาย